ครับตอนนี้เราก็จะมาเที่ยวงานเคาท์ดาวน์ที่พัทยานะครับตอนนี้เวลากี่โมงประมาณ5 โมง 4 นาทีนะครับตอนนี้ก็รถแน่นเราจะมานั่งอยู่แถวแถวพัทยากลางจะไม่ไปที่แหลมบาลีไฮนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแหลมบาลีไฮนี้มันจะคนจะแน่นคนจะเยอะนะครับอยู่แถวๆโซนชายหาดพัทยาเหนือพัทยากลางก็เห็นนะครับผู้อ่ะครับ5 โมง 11 นาทีตอนแรงรถก็ยังติดอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมาชายหาดนะครับตอนนี้นะครับบาเก็ก็หาที่จอดรถบ่ได้เด้อเนี่ยเทศกาลเนาะไผ่ๆก็อยากจะมาพอไผ่ๆก็อยากจะมาหันไผ่ๆก็อยากจะมาเห็นเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องทำใจว่ารถมันจะหาที่จอดยากอ่ะครับต่อครับต่อครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วบอกเช็คก็ได้ที่จอดนะครับท่านผู้ชมติดชายหาดเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ดวงดีอีกแล้วครับเกือบจะไม่ได้ที่จอดนะโอเคเดี๋ยวหาที่จอดหาที่นั่งแล้วตอนนี้หลังจากอยู่ในรถมานานเฮ้ยนั่นมือใหม่ใหม่ตากันบ๊ายบายบ๊ายบายได้ไงกำลังไปด้วยกันชมตอนนี้กับบรรยากาศ5โมงแรงนะครับ5โมงครึ่งอ่ะครับก็ตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวขยับมาจับมาจองที่นั่งกันตรงชายหาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะจุดพลุกันตรงนู้นนะครับตรงแหลมบาลีไฮตรงนู้นนะครับตรงใกล้ๆป้ายใหญ่ๆป้ายใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะเป็นจุดพลุกันตอนเที่ยงคืนน่ะแต่บ่าวแจ็คก็จะหาโซนนั่งแถวๆนี้แหละครับตอนนี้เราก็มากัน4คนนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คก็จะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับอย่างเดียวนะครับคอยเขาจุดพลุนะครับเที่ยงคืนนะครับแต่ตอนนี้ประมาณ6 โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาคอยอีก6 ชั่วโมงนะครับถึงจะมีการจุดพลุแต่ไม่เป็นไรนะครับนั่งกินบรรยากาศที่นี่นะครับยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยให้อีแม่ไปซื้อของไม้ไม่รู้เขาจะซื้ออะไรมากินนะครับนี่กับบรรยากาศสวยงามดูดิดูฟ้าดิท่านผู้ชมดูฟ้าข้างหลังเบาแจ้งดีแน่นะโอ้โหตอนนี้เวลา3 ทุ่มกว่านะครับท่านผู้ชมโคมไฟเต็มฟ้าอยู่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวบอกว่าเต็มฟ้าได้ยังไง นี่เดี๋ยวซูมก่อนเดี๋ยวซูมก่อนนี่โคมเขาเรียกโคมลอยไม่ใช่โคมไฟเนาะโคมลอยในระหว่างรอชมพลุเนาะเบาเจ็ดก็พาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับซุ้มไฟนะครับซุ้มไฟที่พัทยากลางตรงชายหาดพัทยากลางเนี่ยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เองนะครับสวยงามสวยงามครับเบาแจ็คเดินเข้าไปถ่ายข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินถ่ายทุกจุดทุกมุมนะครับแต่เบาแจ็คลืมกดอัดอะครับท่านผู้ชมเสียหายยับเยินเลยนะครับเลยได้มาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเสียดายขนาดเลยลืมอัดว่า Happy New Year 2023เฮงเฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับสำหรับจุดงานนะครับงาน Happy New Year อยู่ตรงแหลมบาลีไฮนะครับต้องขออภัยยังแหงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบ่าวเจ็กบ่สามารถเข้าไปถึงที่งานแหลมบาลีไฮได้นะครับเพราะว่าแหลมบาลีไฮนี่นะคนเยอะนะครับคนนักขนาดนะครับท่านผู้ชม
เฮงๆรวยๆกันกู้คนกู้คนแน่
เดี๋ยวบอกแจ็คปิ๊กบ้านละเดี๋ยวบอกแจ็คปิ๊กบ้านละเห็นผู้เรียบร้อยแล้วนะครับ